สวัสดีครับกลับมา post round review กันอีกครั้งหลังจากรอบที่1แมตช์สุดท้ายของเราแล้ว Thailand Make Sauce by Trust Golf ฝั่งขวาของน้ำ Pass Champion นี่เองวันนี้เปิดตัวมารอบแรกลบ3อันเดอร์ครับช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมอะไรดีอะไรแย่อยากพัฒนาอะไรบ้างครับครับก็ก่อนอื่นเลยวันนี้ก็พัดค่อนข้างดีนะครับทำดัมเบอร์ดี้ได้เยอะพอสมควรครับแล้วก็อาจจะมีลูกเดินทางที่ว่ายังต้องไปแก้ไขอะไรเงี้ยครับใช่ครับตะกี้แอบถามหลังกล้องอยู่ว่าช่วงนี้มีการเปลี่ยนปรับวงกับโปรโอ๊ตก็ shout out โปรโอ๊ตด้วยนะครับที่ North Park ถือว่าเป็นโปร teaching pro ที่เก่งมากคนหนึ่งในประเทศไทยเลยเราก็ได้ข่าวว่าอยู่กับโปรโอ๊ตมาหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ทีนี้น้ำแอบถามในเรื่อง insight หน่อยได้ไหมเผื่อโปรไทยซูอยากจะแชร์ให้ท่านผู้ชมฟังว่าตอนนี้เวิร์กอะไรอยู่พยายามเปลี่ยนอะไรก็พยายามทำเรื่องบาลานซ์ครับเรื่องบาลานซ์ที่ฝ่าเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็เพิ่งได้มาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยกำลังพัฒนาอยู่ครับใช่ครับแล้วช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าเวลาเปลี่ยนวงเนี่ยโปรไทยซูแบบให้ expectation ตัวเองว่าจะใช้เวลาเปลี่ยนนานแค่ไหนหรือว่าต้องแบบเหมือนแบบบอกให้ตัวเองว่าใจเย็นๆหน่อยเดี๋ยวมันก็มาหรือว่ายังไงดีครับจริงๆปกติถ้าเท่าที่ผมเรียนมาอะไรเงี้ยครับก็3เดือนถึง6เดือนโดยประมาณถ้าตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยที่จะพัฒนาวงครับก็ต้องยอมรับตรงนี้นิดนึงว่าในระหว่างตรงนี้อาจจะมีทำสกอร์ไม่ได้บ้างหรือว่าอยู่ดีๆก็เมคสกอร์ได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยครับก็คือจะไม่พยายามคาดหวังกับสกอร์มากเลยครับใช่ครับสำหรับท่านผู้ชมแอมเมเจอร์ที่บ้านฟังให้ดีนะพอระดับขนาดนี้เวลาเปลี่ยนวงใช้เวลา 3-6 เดือนคือต้องตั้งไทม์เฟรมไว้เลยจริงๆใช่ครับแต่ว่าก็ต้องยกมือให้เลยว่าขนาดได้แชมป์โปรไทยซูก็ยังเขาเรียกอะไรคว้าพยายามจะ better yourself all the time ซึ่งมันจริงๆแล้วเป็น attitude ที่ถือว่าแชมเปี้ยนจริงๆทีนี้โปรไทยซูมีอะไรอยากฝากไหมฝากตัวพี่ๆน้องๆที่บ้านบ้างไหมครับครับผมก็ในแมตช์ทรัสกอล์ฟแมตช์สุดท้ายของปีนะครับก็ฝากตามเชียร์นักกีฬาไทยด้วยนะครับฝากตามเชียร์ผมด้วยนะครับเอกบริปุครับสวัสดีครับสวัสดีครับ